รพัดเพื่อนมาแล้วจ้าแรดสุดไม่สวยตรงไหนกูจะไปชักว่าวกันที่กูออกมาจากข้างๆนี่กูออกมาคุณหนิงกูออกมาจากข้างๆเลยทำไมคุณหนิงชอบทีเจขนาดนั้นครับเปิดไหนเอ็กแล้วเปิดมาเป็นคนกระซอยปะ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 ตั้มตั้มกูอยากโดนหม้อปังสุดเช็คบินมาเป็นแสนแขนกูยังไม่ได้จับเลยอีสานผู้ชายชอบแบบเฮ้ยมนต์รักฟักทองโบสถ์เอ้ยขี้แตกผู้ชายฟังโดนไม่มีใครเขาขี้แตกค่ะแต่กูมีติดบ้างมีติดบ้างเต้าสุดๆไปเลยนะคะกูเพิ่งไปถ่ายรูปครอบครัวกันมาเขาขอกูว่าเขาขอถ่ายรูปเดียวคนละคนเขาคิดว่าถ้าเขาตุยอ่ะเขาจะเอารูปนี้ไปตั้งเอ้าเขาก็โอเคแล้วเขาคือเขาก็ทรีตเราอย่างดีอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วก็คือเขาก็มีอีกคนหนึ่งมีแบบนอนๆอยู่เที่ยงคืนนอนกอดบอกรักเราจังเลยอะไรเงี้ยตื่นมาตีสองแบบกลับไปหาแฟนแล้วเงี้ยโหดปะเดินมากอดกันแล้วก็บอกว่ารักเราอ่ะเราก็ดีด้วยแล้วแค่นี้เองไอ้เหี้ยแยกไปออกแล้วว่าถ้าหลังๆมันเหมือนถ้าตอนแรกๆเราไม่ได้เหมือนเปิดรายการก่อนเอาหรอเราอย่าไปยึดติดเราคุยไปก่อนเลยคุยไปก่อนแล้วไปเปิดตอนปิดฮะแล้วพ่อสังหารอะไรไปย้อมผมอะไรเข้าสิ่งด้วยมันย้อมผมเออเปลี่ยนจากลุคเป็นลับไงลองเปลี่ยนลุคดูอ๋อให้มันลองดูว่าไอ้การที่จะซับการที่เป็นฝ่ายให้อ่ะยิ่งให้ยิ่งได้ give and take ก็เลยไปย้อมผมแล้วก็ปิงปองก็ไม่เคยยอมแล้วก็มายอมพร้อมกันเถอะใช่เหมือนพ่อบานออกจนหนูว่าหดลงหดลงอันนี้คือตัวใช่ปะมึงขาตัวจ้าไม่ก็ขยายก็ขยายบางเวลาโดนตัวขยายออกเนี้ยเนื้อมันใหญ่ขึ้นไหมมันก็มาตามสายพันธุ์ของมนุษย์ว่าเราอยู่ไปลูกครึ่งหรือเสี้ยวอะไรมาหรือเปล่าแล้วของพี่โอ๊ตอ่ะพี่ไม่ได้กรรมพันธุ์พี่กรรม 2,000 บ้าง 3,000 บางทีโอ๊ยกรรมไปให้ค่ะกรรมพันธุ์ได้ค่อยถ้ากรรมพันธุ์ได้แค่ถ้ากรรม 2,000 นี่มันจะไปถึงขั้นไหนอาจจะมีแบบจุ่มไปแต่แช่แช่นะแช่ห้ามขยับ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 คือเขาติมันไม่พ่อเลยเหรอเขาจะติพ่อเลยเหรอก็คือพอจึ๊กแล้วแช่เลยแต่ถ้าเติมอีกพันขยับได้ขยับได้ก็เลยต้องกรรมไป 3,000 เลยเคยกรรมมากสุดไปเท่าไหร่กรรมแบบกรรมสุดเลยใช่ไหมหมื่นกว่าบาทโหเหี้ยไอโฟนเครื่องนึงเลยนะแต่หมื่นนึงนี่มันต้องเทพขนาดไหนวะเน็ตไอดอลก็คืออย่างฝันเลยก็คือสลิดของน้องที่แบบนั้นไม่กล้าฝันอ๋อคือแม่สีตางเน็ตไอดอลฝันที่ไม่กล้าฝันคนคนนั้นคือแม่สีตางชีวิตของหล่อนก็อยากเป็นแค่ในฝันเหมือนชีวิตฉันอ๋อเนี่ยเราได้เขาเรียกว่าแม่แม่โถพี่โอ๊ตแม่เนี่ยกรรมไปครั้งนึงอ่ะเป็นหมื่นแต่บางทีพ่อก็ไปโดนเป็นแสนก็มีอ่ะเราไม่ได้โดนเป็นแสนเราโง่เองเด็กเขาหลอกไงช่วงสามชาติก็โดนเขาหลอกอีกแล้วถ้าเป็นสมัยก็เขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนเขาเป็นต่ำสูงเจียวเขาใหญ่ไหมเนี่ยมันมาออกเขาเอาใจมาเล่นกับพ่อหรอหรือไงเราเอาใจลงไปเล่นเองคือแบบไม่มีแบบว่ารอวันเกิดจะต้องมาไม่มีรู้สึกว่าเห็นโทรศัพท์เก่าจังเดินไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเลยแบบเซอร์ไพรส์เลยให้เลยพ่อโทรศัพท์หนูหายจ้ะไม่ปีบอกไม่ได้เลยพี่หรอพ่อพี่บอกไม่ได้ใครบอกไม่น่ะมันจะไปยากอะไรล่ะพ่อเขาคนนี้เขามาแบบไหนพ่อเดือดร้อนแบบแบบแล้วพอมาปุ๊บเขาใช้เสน่ห์กลอุบายไงที่ทำให้พ่อยอมที่จะดูแลเทคไม่คือเราดูแลทุกคนพนักงานในบริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลทุกคนอยู่แล้วพ่อได้เขาไหมได้ทุกวันได้ทุกวันโอ้พี่ตากล้องมองเลยอ่ะพอบอกได้ทุกวันพี่ตากล้องเงี้ยเล่นสายตาเลยแต่ว่าไอเนี้ยมันไม่ได้แค่เซ็กซ์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันลงทุนไปมากกว่าเงินเรารู้ตัวลึกๆอยู่แล้วว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันก็โอเคกับการอยู่แบบเนี้ยเขาก็โอเคแล้วเขาคือเขาก็ทรีตเราอย่างดีอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วก็คือเขาก็มีอีกคนนึงสนใจเหมือนกันนะ
โกหกเรามาตลอดแต่คอนดิชันที่มันคุยกันอ่ะมันคือเขาไม่มีเราไม่มีแล้ววันที่มันอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบอยู่ดีหายไปอะไรเงี้ยมีแบบนอนๆอยู่เที่ยงคืนนอนกอดบอกรักเราจังเลยอะไรเงี้ยตื่นมาตีสองแบบกลับไปหาแฟนนะโหดปะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าเขาทำแบบนั้นเพราะเพื่ออะไรพอแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นใช่ปะก็โอเคคุยกันตกลงแล้วว่าโอเคอ่ะเราก็จะแยกย้ายกันไปสักพักนึงก็กลับมาจอยอีกพอจอยเสร็จปุ๊บรอบนี้กลับมาหนักเลยมาอยู่เลยมาแบบนั่นนี่นู่นเลยแล้วก็บอกว่าฝั่งนู้นน่ะทำร้ายร่างกายก็เลยแบบเราก็ใจอ่อนนะใช่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากปกป้องเขาด้วยซัพพอร์ตเขาได้ในทั้งกายทั้งใจทั้งทุกอย่างถูกแต่มันกลายเป็นว่ากลับมาแล้วพอกลับมารอบนี้เราก็ที่เรากลับมาด้วยร่างกายกับหัวใจที่บอบช้ำอ่ะมีประโยคนึงนะนี่เราไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะกระจอกมากเลยกระจอกมากอันนี้คือกระจอกมากคือเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเราอ่ะจะโกรธแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอาจริงป่ะเราไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นอะแค่เดินมากอดกันแล้วก็บอกว่ารักเราอ่ะเราก็ดีด้วยแล้วแค่นี้เองแล้วเขาก็ทำคือเขาทำแต่สิ่งที่เขาทำมันไม่จริงไงใช่มันไม่จริงก็เลยย้อนไปว่าแสดงว่าไม่จริงตั้งแต่แรกแล้วแล้วพอกลับมาแล้วนี้เราก็ที่เรากลับมาด้วยร่างกายกับหัวใจที่บอบช้ำอ่ะไอ้เชี่ยเชี่ยไอ้เชี่ยผมเป็นพี่ไอ้พี่ฉอดแล้วค่ะแล้วเนี่ยเอามารายการ EP แรกเนี่ยนักข่าวก็รอเลยเนี่ยรอเนี่ยเอารายการไปเขียนอีกแล้วเนี่ยกูมีพี่มีพ่อเป็นเพื่อนค่ะพี่ออสถามอสจ้าพ่อมาเปิดนะเดี๋ยวหนูจะต้องทำกราฟิกที่เหมือนแบบเปิดไอ้ภาพแม่ใหม่ไทยแล้วก็เป็นกรอบรูปอ่ะแล้วเป็นแบบ EP 1อีกแล้วใช่จ้ะรายการในโซเชียลเนี่ย 70-80% EP 1นี่เห็นกูเป็นพามเหรอวะใช่ไอสัตว์เดี๋ยวรอบหน้าใครเชิญกู EP 1กูจะถือหอยสังไปเลยเนี่ยอู้หนูที่สามมองเลยพ่อเอาเจอจ้าไอ้บอกหน่อยรีวิวหน่อยมีอะไรแบบเหี้ยมากๆใน3วันที่ผ่านมาไหมอัปเดตสิคือมาที่นี่แหละนั่นแหละเดินขึ้นมาสภาพเนี่ยแม่งเหมือนคาราโอเกะสายดาร์กที่เฮียโลเคชั่นนี้แม่งไม่ควรถ่ายรายการเลยเว้ยเปิดคาราโอเกะไม่ร้องได้นะแล้วเป็นคาราโอเกะแบบเพลงแบบแต่เป็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเดินแล้วก็พอดึกหน่อยก็ปิดไฟแล้วก็เปิด EDM เด็ก EDM แล้ว EDM รีมิกไฟล์เดียวยาว1ชั่วโมงอ้าวน้องแล้วแต่ว่าร้านถึงเบอร์ไหนบางเบอร์ก็ถอดเสื้อก็มีถ้าเบาๆถอดเสื้ออุ้ยถอดเสื้อนี่ไม่เบาแล้วไม่เบาแล้วหรอแต่ต้องระวังนะครับอย่าสั่งลูกอมกับผลไม้รวมลูกอมจานละ100ผลไม้รวมจานละ200สับปะรด3ชิ้นแล้วสับปะรดเปรี้ยวเหมือนเลียตีนไอ้เหี้ยไม่มีคุณภาพแล้วเช็คบินมาตรวจบินก่อนด้วยไอ้น้องที่นั่งเนี้ยออนก็รันดื่มไปเรื่อยๆชั่วโมงนึง45ทีอะไรไม่เลยแต่อีน้องที่เดินเข้ามาแล้วไม่ได้นั่งอ่ะพี่โอ้สวัสดีค่ะกินก่อนนะพี่กินก่อนนะอย่างนั้นไอ้จอยเป็นยังไงเดี๋ยวหนูมาแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวหนูไปฉี่ก่อนเดี๋ยวหนูมารันกูแล้วนับ1รันดื่มกูแล้วนับ1แค่ทักทายเช็คบินมาเป็นแสนแขนกูยังไม่ได้จับเลยอีสัตว์บอกว่าออฟฟิศพ่ออ่ะทำไมมันมีทุกอย่างมันมีทั้งหมุนไพรมันมีทั้งแบบสักพักนึงเฮียตำรวจตรวจเยี่ยมอยู่แป๊บหมุนไพรก็แบบฟ้าทะลายโจรอะไรเงี้ยกระท่อมกระท่อมทูนหมายแล้วกระท่อมมันมีแบบมีวายเหล้าบวยเหล้าบวยโซจูถ้าโซจูดึกๆไปเป็นคือก็เป็นโชจูแม่แม่ตุ๊กตุ๊กหนูก็อยากไปหนูไม่เห็นได้ไปเราชวนแล้วอันนั้นปิงปองไม่ว่างไงหนูขอไอ้พี่เจมันน้ำอยู่หนูขออ่ะสารพัดเพื่อนวันนี้อ่ะนี่เมาเลยทำไมคุณถึงชอบทีเจขนาดนั้นครับหนูชอบมันตั้งแต่ตอนหนูอะเอาสมุดหนังสือโรงเรียนอะไปโรงเรียนเลยนะตอนม.3 ม.4 อะทีทูวันเหรอแล้วหนูชอบมันไอเต่าตั้งแต่ตอนที่มันเป็นทีทูวันไอหอมไอน้ำผีอะตั้งแต่เป็นน้ำผีแกตายดัก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 นี่หนูไปเจอมันแบบว่าไปฟู้ดแลนด์หนูไปฟู้ดแลนด์แล้วหนูนั่งกินราดหน้าอยู่ใช่ไหมสักพักนึงก็เห็นมันเดินมาใช่ป่ะหนูแบบตกใจหลอนที่ตกใจปุ๊บตากูกำลังโตอยู่มันก็หันมามองตาหนูพอดีหนูก็ยิ้มทำไงวะ
กินข้าวกันกินข้าวกันมันก็เออมาสั่งมานั่งมันก็มากินอ่ะกิน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 ไม่เคี้ยวเลยอีดอกกินไปทั้งเส้นเลยค่ะกินไปทั้งเส้นเลยค่ะบล็อกเคอรี่เหรอกูแดกแล้วไม่เคี้ยวได้ดิวป่ะดิวไม่ดิวดิวอะไรล่ะหนูเขินหนูบอกเออไปก่อนแล้วนะจ่ายให้ด้วยจ่ายให้ด้วยแล้วหนูก็ไปเหี้ยเรื่องที่ดีที่สุดใน3วันคือเรื่องนี้แหละพ่อกินเหล้าไม่เอาความจริงผมกินเหล้าพ่อเป็นคนกินเหล้าแต่พ่อไม่กินไวน์แต่พ่อมีไวน์ที่บ้านถูกต้องกินเหล้าแต่ไม่กินไวน์เทปดึกเนี่ยเทปเย็นยายบ่มใช่ไหมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวยายมาก่อนแกมาเดี๋ยวกูเมาก่อนเลยเมื่อก่อนนางไม่กินไวน์แล้วนางก็เพิ่งมากินไวน์ถูกป่ะหรอที่ปากม่วงนี่เพิ่งมากินเหรอเนี่ยนางเพิ่งมากินช่วงหลังนี่มั้งยายมีไวน์อะไรอร่อยๆแนะนำหน่อยจะได้ซื้อมาไว้ให้เพื่อนยายสั่งให้หน่อยยายก็สั่งส่งลิตรไวน์มาปุ๊บเรียบร้อยประมาณชั่วโมงนึงรถวายจอดหน้าบ้านของคุณผมแปมครับฝากมาส่งที่นี่อ๋อนี่เลยครับยายทำไงต่อวายต้องแช่ไหมแช่หมดเลยไหมแช่เลยแช่เลยใส่ชุดตู้แช่วะแล้วก็ใส่พักหนึ่งแก๊ปมาจอดหน้าบ้านโอ้ยไอ้เหี้ยวายมาส่งแล้วนี่หว่าทำไมจะมีเหี้ยมาส่งแล้วหรือใครสั่งอาหารหรือพนักงานสั่งอาหารพนักงานเปล่าไม่มีคนมาเคาะประตูก็อะไรครับเชิญครับอะไรครับสรุปเป็นใครยายผมแปมถามว่ามาทำไมมากินวายกินวายกูถามว่าเอ้ามากินวายพี่ถือวายมาเปล่าไม่ใช่วายไหนเอาที่สั่งไปกินไงไม่ใช่คนนี้อ่ะแล้ววันนั้นอ่ะสั่งมา12แดกไป5กับครึ่งปากม่วงไหมปากม่วงม่วงเย็นจมูกม่วงเย็นจมูกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากมารายการนี้ยอมรับอย่างแรกตอนแรกคือไม่ได้อยากมานี่จะแก้ข่าวก่อนนะไม่ได้อยากมาแต่เอาเป็นพี่น้องไงก็ว่ากันไปหนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดจะมานี่คือให้ชาวเน็ตได้เห็นว่ากูกับปิงปองคนละคนค่ะค่ะนะคะอย่าทักผิดว่ากูเป็นปิงปองค่ะนี่ก็ปิงปองค่ะนี่กูปิงปองค่ะแต่ถ้ากูไว้นี่แหละไม่แน่ค่ะเหมือนกันนี้ค่ะถ้าวันนึงตาโอ๊ตใส่เสื้อเอลลอยก็เป็นกูค่ะถ้าเป็นพวกแบบแกงพวกพี่ว่านพวกแบบเย็ดตะป๊อปอย่างเงี้ยสุดๆนั่งอยู่หลังเวทีประชุมกันอ่ะเราก็ลุกไปฉี่มีไอ้ว่านกับพี่ป๊อปเลขาพี่ชอตแล้วก็พี่ชอตนั่งอยู่นั่งประชุมกันเลขาพี่ชอตถามพี่ป๊อปได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยเสียงเหมือนหมากินน้ำแบบไม่ดีอะไรเลยครับเนี่ยเสียงมีเสียงแบบมีเสียงเหมือนงูเลยค่ะมีงูด้วยครับเนี่ยงูแล้วก็สลับกับไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินน้องหาไม่จบสรุปไอ้เหี้ยพี่ป๊อปเปิดคลิปโป้ไอ้เหี้ยคลิปโป้ไอ้เหี้ยป๊อปเสียงดังเสียงดังมันจะเก่งเข้าไปในกรุ๊ปแล้วลืมล็อกแล้วต่อเปิดคลิปโป้แล้วเปิดมาเป็นคนกระซอยกันป๊าพ่อทำงานมาหมดทุกอย่างแล้วเว้ยพ่อเป็นแม่งทั้งนักร้องพิธีกรเจ้าของรายการผู้ผลิตทำงานพ่อเชื่ออะไรเกี่ยวกับกุ๊กกู่บ้างปะเชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ไม่เคยเจอแต่คนที่บ้านอะเจอคือต้องบอกก่อนว่าแม่เราพี่ชายเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเขาก็รู้กันทั้งโลกแล้วก็แบบว่าไอ้ตรงแยกตรงนั้นอะก็คือสัมปทานของพ่อค่ะเป็นมูลนิธิท่านเท้ามหาพรหมซึ่งแม่เนี่ยก็ขายมาอยู่ตอนนั้นมา30กว่าปีแล้วก็จะมีคนแวะเวียนมาเล่าเรื่องราวต่างๆหรือบางคนก็จะมีเด็กบางคนแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ผ่านอะไรเงี้ยก็ ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะให้ผมสอบติดดิถ้าผมเอ็นติดแบบคณะที่ต้องการจริงอ่ะผมให้แขนข้างนะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะไม่รู้จริงหรือเปล่านะคือนี่เขาเล่ามาปากต่อปากมีคือไม่มีคนมาเล่าให้ฟังพอหลังจากนั้นก็คือเด็กคนนี้ก็สอบติดจริงๆพอสอบติดปุ๊บหลังจากนั้นเดือนนึงก็มอเตอร์ไซค์คว่ำและแขนขาดเฮ้ยมีทุกอย่างเลยเนาะยกไว้ประโยชน์อีเหี้ยและนี่ก็คือทั้งหมดของโอ๊ตปาม้อนค่ะจบเหมือนกับใส่ใจพบแต่ไม่เคยทำได้ดีเลยอยู่ดีก็จะจบก็จบสวัสดีค่ะและนี่คือช่วงรีวิวเวอร์วันนี้นะจ๊ะตอนนี้ก็คือว่าเราจะมารีวิวจ้าเสียงดังอ๋อขอโทษวันนี้นะจ๊ะเราจะมารีวิวสิ่งนี้จ้านี่จ้านี่จ้าเฮียอะไรวะสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่า Pineapple King ไอ้ที่ปอกสับปะรดเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะสิ่งที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยก็จะมีน้ำที่มีความเป็นพลาสติกแบบนี้นี่จ้าก็ใช้อย่างนี้จ้าแล้วก็อย่างนี้จ้าWhat?
ขาบอกว่าให้เราต่อประกอบตัวนี้ก่อนน้องได้แล้วจากนั้นเราก็ให้เราหั่นหัวสับปะรดออกเอาไส้อันเนี้ยแทงไปตรงแกนของเนื้อสับปะรดหวานฉ่ำแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนมันลงไปแล้วจ้ามันเข้าไปข้างในวิแต่พอมันจะสุดมันจะรู้สึกว่าว้ายวิแต่น้ำกูหกอีกแล้วเก็บของไม่หมดเลยคือตอนนี้กูแฉะไปหมดแล้วค่ะดูชุดแม่กูได้ค่ะนี่อ๋อดึงแบบโยกอ่ะเราลองอ้าวดึงแบบโยกอ่ะเนื้อกูเละแล้วอ่ะเนื้อกูเละแล้วกูไปทำอะไรออกอย่างนี้ออกอย่างนี้แล้วเราก็คือสับปะรดลูกนี้มันฉ่ำมากแต่ก็ถือว่าถ้าอยากมาลองเล่นสนุกสนุกก็ได้แต่สำหรับเราเราคิดว่ามึงไปซื้อรถเข็นค่ะแต่ที่เราต้องมาทดลองเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าหรือทุกคนได้รู้ว่าเรารีวิวจริงๆนะคะลูกค้าเข้าได้ค่ะเพราะว่ารีวิวเวปกติคุณทำเสื้อผ้าคุณวาดเองมาแบบมึงก็คนที่เพ้อเจ้อเท่านั้นค่ะที่จะมาทำเสื้อผ้าแล้วมานั่งวาดอ๋อมึงเพ้อเจ้อค่ะใครดาใครทั้งคนบนโลกมองจากดาวอังคารยังรู้เรื่องมึงเพ้อเจ้อค่ะแต่วันนี้หนูจะวาดรูปพ่อน่ารักมากแป๊บนึงนะมึงไม่วาดเสื้อเลยล่ะมึงไม่วาดเสื้อเลยล่ะไม่ต้องวาดหน้าก่อนมึงจะทำเสื้อมึงวาดหน้ากูทำไมมันต้องมีคนแบบว่าเอาแบบเอาเฟรมตรงนี้เสร็จแล้วก็บ้าน GDN แล้วเขาไป ACM เออรักเออเลิศต้องถอดเสื้อป่ะต้องถอดถอดเลยจ้านี่โอ้ยหัวนมโอ้ยไอหมีหัวนมสีแป๊ก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 มันเหมือนกันเลยของไต้หวันเนี่ยนะกูไม่ต้องใส่กูอันนี้หมดแก่คุยตาออสหมดทุกคนคะไอ้เหี้ยกูเหมือนมึงมากเกินไปแล้วอ่ะไม่เหมือนเลยไอ้เหี้ยเหมือนมากเลยอ่ะไหนพ่อต้องเต้นแบบป้าว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 เฮ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่าเนี่ยเหม็นมากเลยเสื้อเหม็นมากเลยเสื้อกูเนี่ยคือปิงปองตัวปลอมจ้าตัวจริงเขาไปอยู่ข้างหลังแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเอ้ยแย่แย่ขออีกจ้าหนูกูนี่คือปิงปองตัวจริงค่ะเอาจริงนะไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วพูดจริงเลยเทปแรกเทปท้ายไปเลยยันตายกูบอกในชุดเนี้ยอยู่ยันตายตอนนี้อะตอนนี้พ่อมีอะไรบ้างโคตรครูของพ่อมันพันรายการปะมีโคตรครูมีโคตรครูมิวสิกเปิดเซิร์ฟเวอร์เกม GTA 5M สิ้นปีนี้มีอัลบั้มหนูมีหลายซิงเกิลจ้ะอยากมีมีอะไรกับนายกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยากมีอะไรนะอะไรกับนายกคนอื่นได้ไหมว่าสนุกพ่อที่ไหว้สาอุปการะที่มาเจอรายการหนูให้นะพ่อเอาโทรศัพท์พ่อมากดไลค์กดแชร์โคตรครูต้องกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวกดให้นี่ค่ะทุกคนนะคะพ่อกำลังจะกดนะคะกดซับสไครต์นะคะ YouTube คลอด Channel แล้วก็ Facebook นะคะคลอดปิงป่องชาจ้าไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการสารพัดเพื่อนวันนี้ปิงปองจ้าเอาไปพ่อจ้าไม่ใช่จ้าปิงปองด้วยจ้าปิงปองด้วยจ้าวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจอกันนายกตึ๊บตึ๊บตึ๊บมากมีอะไรกับคนอื่นเออล่ะ